สวัสดีค่ะครึ่งปีแรกผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะสำหรับปีนี้แย้จะมาเลือก favorite item เครื่องสำอางประจำครึ่งปีแรกกันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่แย้ชอบแล้วก็อยากจะป้ายยาให้ทุกคนได้ลองนะคะเริ่มจากชิ้นแรกนะคะอันนี้ CA True White EX Essence Lotion เอ็นกันแดดอาริซ่าแป้งพับ CA ทัชเคลเพที่เขียนคิ้วของเมอร์เรสก้าอายไลเนอร์ของ Beauty Q แล้วก็ Twelve O'clockอายแชโดว์ตาโคตรวิ้งของเมอร์เลสกาลิปแม็กคู่แข่ง KFC แฮ่และบลัชออนเรโวลูชั่นผ่านสำหรับวันนี้จบกันรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีแฮ่ยังยังไม่ได้ไปเจาะลึกรายละเอียดเลยนะคะเริ่มกันก่อนเลยค่ะที่อย่างแรกขั้นตอนแรกที่ขาดไม่ได้จริงก็คือในส่วนของโลชั่นก็คือยังจะใช้ตรงนี้บ่อยมากเขาคือ CA True White EX Essence Lotion N นะคะดีมากแล้วก็ใช้มานานมากนะคะเพราะว่าเขาสามารถใช้ได้เช้าเย็นเหมาะกับการเป็นสกินแคร์ขั้นตอนแรกในการลงผิวนะคะเพราะว่าเขาอะซึมซาบเร็วแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกชุ่มชื้นกำลังดีแต่ในขณะเดียวกันก็คือมันจะไม่เหนียวเหนอะหนะดังนั้นมันเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราแล้วก็เหมาะกับการเป็นสกินแคร์ตัวแรกที่จะลงนะคะราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4-500 บาทค่ะต่อมาเรื่องการกันแดดนะคะก็คือใช้ของ Anessa Perfect UV Sunscreen Aqua Booster SPF 50 PA ซึ่งบอกเลยว่าคือใช้หมดแล้วก็ต้องซื้อเรื่อยๆถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็ต้องไปซื้อที่ญี่ปุ่นแต่ตอนนี้คือมีขายในประเทศไทยแล้วนะคะซึ่งเวลาใช้แล้วเนี่ยหน้าก็จะไม่เปลี่ยนสีเป็นมิดกับแป้งแล้วก็รองพื้นไม่แยกตัวกันค่ะแล้วราคาก็คือจะอยู่ที่ 7-800 เท่านั้นในเมืองไทยถูกมากและต่อมานะคะขอมอบรางวัลแป้งที่เรียกได้ว่าปกปิดดีเนียนกริปสว่างใสแล้วก็คุมมันกันน้ำกันเหงื่ออะไรได้ดีมากนะคะขอมอบรางวัลนี้นะคะให้กับ CA True White Plus Two Way Foundation SPF 20 PA ค่ะเขาเป็นแป้งผสมรองพื้นสูตรไวท์เทนนิ่งนะคะก็คือเขาจะปกปิดทั้งรอยดำรอยแดงรอยเขียวรอยม่วงรอยนู่นรอยนี่รอยนั่นนะคะคือปกปิดได้เนียนกริบเนี่ยแล้วเขายังช่วยบำรุงผิวจริงของเราเนี่ยให้มันดูกระจ่างใสไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็ช่วยคุมความมันคุมความสวยกระจ่างใส12ชั่วโมงเลยซึ่งบอกเลยว่าเป็นแป้งที่เหมาะสมกับคนยุ่งๆที่ไม่มีเวลาเติมแป้งเติมหน้าอย่างแย่มากเลยนะคะแล้วนอกเหนือจากแป้ง CA รุ่นเนี้ยเขาจะใช้เป็นตัวฟินิชลุคได้หรือว่าใช้เติมระหว่างวันซับระหว่างวันใช้แบบแห้งได้แล้วเนี่ยเขาใช้แบบเปียกได้ด้วยก็คือในวันที่แบบสปอตไลท์ไฟส่องหน้าต้องการความกริบเป๊ะอย่างนี้แย้มีวิธีใช้มาแนะนำนะคะก็คือให้เราเนี่ยนำตัวพับเขามาชุบน้ำแล้วก็บีบให้หมาดค่ะแล้วเราก็แตะเนื้อแป้งแล้วก็แท็บลงบนใบหน้าของเราเลยเนี่ยเป็นไงดีมากคือเนียนกริบแล้วก็เกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบนะคะส่วนราคานะคะก็คือ389บาทมันไม่ได้แพงที่คิดนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายตามเคาน์เตอร์ CA นู่นนี่นั่นทั่วไปเลยค่ะต่อมาทัชเคลเพลคอนทัวริงนะคะก็คือตัวนี้ที่เป็นที่สุดแห่งการป้ายยาของแย้ยูให้คนซื้อตลับนี้เยอะมากคือทุกคนก็ซื้อตามแต่ทุกคนแฮปปี้นะบอกเลยซึ่งสีน้ำตาลเขาคือแบบครบทุกความสว่างทุกความต้องการนะคะแล้วก็เขียนคิ้วเขียนตาได้อีกคือเลิศมากนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยประมาณ 2,000 บาทนะคะหาซื้อได้ที่เซโฟราทุกสาขาค่ะต่อมางานคิ้วนะคะซึ่งอันนี้คือพีคในพีคมันคือเมอร์เรสก้าอันนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะชื่อรุ่นชื่อ Professional Long Wearing Eyebrow Pencil นะคะเนื้อเขานิ่มมากแล้วก็ไม่แห้งเขียนติดง่ายไม่เป็นก้อนนะคะแล้วตัวที่เป็นแปรงที่อยู่ที่ก้นมันเนี่ยคือมันพีคมากเพราะว่ามันละไม้คล้ายแปรงเกลี่ยแป้งนะจ๊ะแต่นี่เกลี่ยคิ้วจ้าคือมันดีกว่าสปูรี่บรัชเยอะมากๆอ่ะคืออารมณ์ว่าคุณน่าจะคิดออกมาได้นานแล้วเข้าใจอารมณ์ป่ะและที่สำคัญนะคะคือเขาสามารถสร้างขนคิ้วปลอมได้เว้ยบอกเลยคือเหมือนจริงมากแล้วก็เขาจะมีสีน้ำตาลกับสีน้ำตาลเข้มนะคะที่เข้มจริงจังมากเวอร์ค่ะซึ่งล่าสุดนะสงกรานต์ปีที่ผ่านมาคือแย้ใช้สีอ่อนนะคะแล้วก็แบบทำเป็นขนคิ้วปลอมอะไรอย่างที่แย้ทำเนี่ยไปเล่นสงกรานต์มาแล้วคืออยู่จริงคือมันกระน้ำได้แบบแท้จริงมากๆค่ะแล้วก็ราคาคือไม่แพง175บาทถูกมากต่อมางานอายแชโดว์อันนี้ขอยกรางวัลให้กับเมอร์เรสก้าตอนที่ได้มานี่แบบกรี๊ดปรี๊ดแตกมากคือมันมีอายแชโดว์ที่เป็นสีแดงเว้ยมันชื่อว่าเชอร์รี่เรดนะคะคือเป็นสีแดงแล้วก็บอกเอ้ยมันจะดีหรอว่าถ้าตาสีแดงมันจะเหมือนโดนผัวต่อยมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่าไม่เลยจ้าพอปาดลงไปเท่านั้นค่ะกลายเป็นชนีหน้าแพงเลยคืออารมณ์เหมือนคนแบบแต่งหน้าเก่งอะเพราะว่าเนื้อมันเป็นมุกๆชิมเมอร์อะแต่ว่าสีพิกเมนต์คือแบบแน่นเบอร์10เลยแถมยังมีกลิตเตอร์ที่แบบเม็ดใหญ่เม็ดเบ้งเม็ดเล็กเม็ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ตาของเราเนี่ยดูวิ้งวาวอย่างเงี้ยเหมือนอารมณ์ว่าฉันเป็นคนแต่งหน้าหลายขั้นตอนมากจริงๆแล้วหารู้ไหมค่ะนิ้วปาดแตะจบง่ายนิดเดียวราคาก็ดีมากด้วยเช่นกัน390บาทเท่านั้นมาต่อกันเรื่องของบัสออนนะคะแนะนำเรโวลูชั่นเลยที่อยากให้ทุกคนซื้ออยากให้ทุกคนมีเพราะมันคุ้มมากเว้ยคือมันมีครบสีมากเวอร์ก็คือทั้งเชดดิ้งไฮไลท์แก้มโทนชมพูโท
ทนพีชโทนส้มบ่มแดดมาหมดนะคะจะแมทไม่แมทจะชิมเมอร์อะไรก็คือมีหมดครบเกี่ยวมั่วๆยังสวยอ่ะที่สำคัญคือราคาก็ดีมากเช่นกัน 1,200 นะคะมีขายพวกร้าน Ip Boy Lash อะไรอย่างเงี้ยนะคะมาต่อกันที่ eyeliner กันบ้างนะคะซึ่ง2จิต2ใจมากๆระหว่าง Beauty Q Tattoo Cushion Eyeliner กับ12 O'clock นะคะของพี่ตู่ปิยวดีผู้จัดคนสวยของเรานั่นเองนะคะซึ่งเนื้อเขาเนี่ยแน่นดำอึดถึกทนมากๆทั้งคู่เลยแล้วก็กันน้ำแบบเวอร์วังจริงๆคือพิสูจน์มาแล้วจริงๆนะคะแต่ว่าจะต่างกันที่การแอพพลายลงไปเท่านั้นเองค่ะซึ่ง Beauty Q นะคะก็คือถูกมาก139บาทถูกมากจริงนะแล้วก็ของ12 O'clock นะคะก็ถูกเช่นกัน200บาทค่ะต่อมาค่ะงานลิปสติกค่ะเชียร์ลิปแม็กซ์สุดใจขาดดีมาร์คเวอร์นะคะซึ่งเวลาแย่ใช้เนี่ยแย่จะชอบใช้3 4ผสมกันเริ่มจากแย่จะลงรองพื้นปากด้วย4พีชสต็อกก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยแซนเจอร์แมนใส่ความชมพูเข้าไปค่ะแล้วก็ตบท้ายด้วยสีมอร์เรนจ์หรือว่ามอร์แรงนะคะก็คือเป็นสีส้มสะท้อนแสงชื่อดังที่ทำให้หน้าจืดๆของแย้เนี่ยดูมีอะไรขึ้นมาค่ะส่วนราคานะคะก็อยู่ที่ประมาณแท่งละ 7-800 นะคะขึ้นอยู่กับว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงต่างประเทศหรือเปล่าแย้เคยซื้อถูกสุดที่บิสเตอร์อังกฤษนะคะ300บาทถูกมากเอาเล็ดจบไปแล้วนะคะสำหรับ Favorite Eye ใช้ประจำครึ่งปีแรก2018นะคะใครที่ใช้เหมือนแย้ก็มันบอกกันได้นะคะหรือว่าใครมีไอเทมเด็ดเช่นกันอยากจะให้แย้ลองใช้ดูหรืออยากจะไปหาซื้อตามๆนะคะคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะแล้วก็ฝากไว้อย่างนึงนะคะก่อนจะจากกันไปผู้หญิงที่ไม่แต่งหน้าก็เหมือนกับเสื้อผ้าที่มีดีรีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ